สดีครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวัชระเอมวัฒน์ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทคอมพิวเตอร์โลจีครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมนะครับเราอยากจะมาเรียนรู้ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยนะครับมีความสำคัญกับบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบันก็ว่าได้นะครับขอต้อนรับคุณวัชระนะครับเข้าสู่รายการของเราครับสวัสดีครับวัชระครับสวัสดีครับครับผมจะเรียนถามก่อนอื่นเลยว่าคอมพิวเตอร์โลจีทำอะไรบ้างครับผมครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยคอมพิวเตอร์โลจีเราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กแล้วกันนะฮะมีพนักงานวันนี้เรามีพนักงานอยู่ประมาณที่25คนนะครับก็งานหลักของเราเองเนี่ยก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้เลยนะฮะเราทำโซเชียลมีเดียแมเนจเมนต์ซิสเต็มนะฮะชื่อว่าโซเชียลอินเนเบิลนะครับเป็นระบบบริหารจัดการที่จะให้องค์กรเนี่ยมาใช้โซเชียลมีเดียในเชิงธุรกิจนะฮะหลักการก็คือเหมือนกับว่าหน่วยงานเองหรือองค์กรเองเนี่ยมี Facebook Fanpage มี Twitter เขา Google Plus Instagram นะฮะหรือมีคนพูดถึงอยู่บนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราสร้างระบบตัวนี้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางนะให้เขาบริหารจัดการตรงนี้ได้ทั้งหมดครับผมครับปกติเราใช้โซเชียลมีเดียในการที่จะสื่อสารระหว่างเพื่อนฝูงกันเองใช่ครับนี้เรามาเปลี่ยนเอาโซเชียลมีเดียเนี่ยมาวิเคราะห์ในเรื่องของด้านธุรกิจใช่ครับใช่ครับเนื่องจากว่ามันมีดีมานด์เยอะด้วยนะฮะแล้วก็โซเชียลมีเดียออริจินอลลี่เลยมันได้ถูกสร้างสำหรับธุรกิจนะฮะพอแต่ว่าทุกแบรนด์เองนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้โซเชียลมีเดียเราต้องไปทางโซเชียลมีเดียทีนี้บริหารจัดการยังไงล่ะนะฮะเราก็เลยสร้างทูตอันนี้ขึ้นมาครับลองยกตัวอย่างการใช้งานของโซเชียลมีเดียตรงนี้ว่าไปใช้กับแอพพลายกับมาร์เก็ตติ้งยังไงมั้งครับครับก็อย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้เขาจะออกแคมเปญอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมฮะก็จะโพสต์ไปทางโซเชียลมีเดียนะการวัดผลของแต่ละโพสต์เองนะของแคมเปญแต่ละตัวเองเนี่ยวัดผลค่อนข้างยากนะฮะทูตจะเข้าไปช่วยจับโอเคคุณโพสต์บน Facebook เนี่ยมีคนเห็นเท่าไหร่มีคนเข้ามาไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นยังไงบ้างเนกาทีฟฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบน Twitter ล่ะหรือบางครั้งเราโพสต์กันหลายๆครั้งนะฮะเราก็จัดมาหันมาทำเป็นรีพอร์ตมาให้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีคนมาฟีดแบ็กมีเอนเกจเมนต์เป็นอย่างไรนะฮะหรือนอกจากนี้เองถ้าเกิดว่าบางครั้งเองบางแบรนด์นะฮะมีreputation บนโซเชียลมีเดียเยอะๆนะฮะคนเข้ามาพูดกันเยอะมากเลยนะพูดกันแบบเข้ามาคอมเพลนเข้ามาบ่นเข้ามาสอบถามต่างๆนะการบริหารจัดการยากมากมีเจ้าหน้าที่ดูแลหลายคนนะฮะเขาก็เอาทูของเราเนี่ยไปช่วยในการตอบนะฮะ categorize ปัญหาออกมาว่าคนนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรคนนี้มาพูดในเรื่องแง่ดีและแง่ไม่ดีอย่างไรเป้าหมายในการติดต่อเขาเป็นอย่างไรสุดท้ายเราออกรีพอร์ตออกมาให้ว่าโอเคงั้นบนโซเชียลมีเดียของคุณเองเนี่ยมีคนมาสนใจมากน้อยอย่างไรเรื่องไหนถูกพูดถึงเยอะที่สุดเรื่องไหนที่พูดถึงในแง่ดีเรื่องไหนถูกพูดถึงในแง่ร้ายมากที่สุดครับฉะนั้นบริษัทก็สามารถที่จะตอบสนองกลับไปในเวลาอันสั้นได้ว่าเออตอนนี้มีคนพูดถึงบริษัทในเรื่องของเรื่องตรงเรื่องลบตรงนี้ฉะนั้นเราควรจะมี strategic ที่จะแก้ปัญหาในภาพลบของบริษัทในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่เลยครับตรงนี้ในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยวิจัยและพัฒนาเนี่ยเป็นคีย์หลักของเราส่วนหนึ่งเลยคือเราการสร้างปัจจุบันนี้เราสร้างระบบขึ้นมาเพื่อจะดึงข้อมูลตรงนี้ให้ได้เร็วทันให้ตอบโจทย์กับลูกค้าได้ว่าลูกค้าต้องการข้อมูลภายใน5วินาทีภายใน2นาทีภายในไม่เกิน5 15หรือ15นาทีเราต้องทำให้ได้นะฮะทีนี้นอกจากนี้เองเราก็ยังมีการนำงานวิจัยของทางเน็กเทคมานะอย่างเอสเซนส์มาวิเคราะห์ให้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นเรื่องบวกหรือเป็นเรื่องลบเป็นเรื่องเป้าหมายในการติดต่อคืออะไรเป็นคำถามเป็นคอมเพลนนะฮะหรือเป็นเรื่องของการติดต่อทั่วไปนะฮะเรื่องพวกนี้เองเนี่ยเราสร้างแบ็กโบนของเรานะฮะเป็นคอในการดึงข้อมูลออกมาก่อนนะฮะนอกจากนี้เองเราก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นงานวิจัยเองแล้วยังเราก็มาคุยทางเน็กเทคนะฮะแล้วนำงานวิจัยพวกนี้ออกสู่ตลาดนะใช้งานจริงครับผมใช้งานวิจัยของภาครัฐใช่ครับเข้ามาช่วยในภาคเอกชนใช่ครับนะครับใช่ครับคิดว่าตอนนี้ที่ได้ดีลกับภาครัฐเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยทำอะไรมากกว่านี้ไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นส่วนหลักเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องของเวลานะฮะคืองานวิจัยถ้าเกิดว่ายิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะฮะแล้วก็อีกภาพนึงคือยิ่งวันนี้เองเนี่ยเรากำลังจะออกสู่ตลาด AEC ครับผมนะฮะพอ AEC ปุ๊บเนี่ยเป้าหมายของเราเองและบางองค์กรนะฮะบอกว่าเฮ้ยบางบริษัทบอกว่าเขาต้องจับตลาดที่ใหญ่มากขึ้นตลาด AEC ยิ่งดีนะฮะการนำวิจัยตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนการปกติเราอยู่ออกสู่ตลาดไทยเนี่ยเหมือนแบบภาครัฐเองสร้างอาวุธที่ดีมากให้กับเราแล้วนำเราไปใช้อาวุธตรงนี้เข้าสู่ตลาดแล้วก็เก็บตลาดได้ถ้าเกิดวันนี้เองภาครัฐสามารถที่จะสร้างอาวุธนี้ตอบสนองลิงวิสติกต่างๆเข้าไป cover ทั้งตลาดอินโดเองตลาดเวียดนามเองนะฮะหรือว่ามาเลเซียหรือสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยจะเป็นอาวุธที่ดีมากสำหรับSME ไทยนะฮะหรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่าหน่วยงานของไทยเองที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้มากขึ้นนะฮะและเป็นจุดแข็งของเราเลยที่จะเข้าสู่ตลาดตรงนั้นได้ครับผม
ครับไม่คิดไปถึงพูดถึง linguistic linguistic ด้วยทางลิงวิสติกนั้นที่จะช่วยเข้ามาใช่ครับจริงๆนอกจากลิงวิสติกเองก็จะมีหลายๆอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเองหรือเรื่องของ geographical เองนะของประเทศที่เป็นสิ่งที่ต่างชาติก็ไม่ได้เข้ามาทำแน่นอนนะฮะแล้วมันเป็นส่วนนึงที่เป็นจุดแข็งอย่างนึงถ้าเกิดว่าต่างชาติจะเข้ามาสู่ตลาดไทยเองเนี่ยเรามีสิ่งนี้ที่ดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นจุดแข็งของเราได้เป็นตัว protection ให้กับบริษัทของเราที่จะแข่งขันเข้ากับตลาดต่างประเทศบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาแข่งกับเราใช่ครับผมนะครับผมครับแล้วตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของการสนับสนุนอย่างอื่นในเรื่องของการลงทุนต่างๆในภาครัฐเข้ามาช่วยมากน้อยขนาดไหนครับก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้นะฮะแล้วก็ปกติแล้วก่อนหน้านี้เราก็ยังอยู่กับถูกฟุ้งฟักมาจากซอฟต์แวร์พาร์คนะครับอินคูเบชันของซอฟต์แวร์พาร์คเองอยู่ในอินคูเบชันเซ็นเตอร์ของนั้นด้วยนะก็สร้างให้เรารู้จักการทำธุรกิจจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เองผมก็ยังได้รู้สึกว่าผมเรียนรู้กับการทำพวก business matching พวกนี้แหละนะฮะการเข้าโปรแกรมพวก market enabling นะฮะการเข้าสู่ตลาดต่างๆทำให้เราเกิดความอยากที่จะออกไปตรงนั้นนะฮะอยากจะสร้างสิ่งดีๆออกมาแล้วทำให้มันเข้าสู่ตลาดได้ครับผมนะฮะก็เป็นภาคหนึ่งที่รู้สึกว่าภาครัฐได้เข้ามาช่วยเยอะเหมือนกันครับผมทั้งในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้วก็การพัฒนาธุรกิจต่างๆตรงนั้นที่ภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือใช่ครับค่อนข้างเยอะนะครับผมครับผมดีลกับสวทช.มาค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานพอสมควรครับครับผมมีอะไรอยากจะพูดถึงสวทช.บ้างไหมครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดีนะฮะแล้วเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราได้เรียนรู้ผมอยู่ดีกว่าสวทช.ตั้งแต่เป็นพนักงานบริษัทเลยนะฮะตอนนั้นอยู่บริษัทไอทีบริษัทหนึ่งก็ได้เข้ามาอยู่กับสวทช.อยู่กับซอฟต์แวร์พาร์คเองนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่อง market enabling ทำให้เราสร้างความเป็น entrepreneurship ความอยากที่จะสร้างธุรกิจนะจนออกมาทำธุรกิจเองก็ยังอยู่กับ incubation ของสวทช.อยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ยังได้นำงานวิจัยของสวทช.ไปใช้นะให้บริษัทโตได้จริงๆก็ส่วนหนึ่งก็ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆด้วยที่เราสร้างให้เราได้อยู่ในภาพตรงนี้นะฮะได้มาถึงตรงนี้ได้นะฮะคงเป็นประมาณนี้ครับผมครับครับก็ได้รับความรู้หลายอย่างนะครับว่าในส่วนของการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญต่อธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของความสำคัญของภาครัฐนะครับที่เข้ามาช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านทางการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการพัฒนาธุรกิจต่างๆนะครับวันนี้คงต้องขอขอบคุณคุณวัชระเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับครับผมก็หวังว่าคงจะได้ทำงานด้วยกันกับภาครัฐนะครับกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ